คำถามแรกเขาถามว่าจากคลิปเนี่ยนะครับหากเกิดวิกฤตแต่ละครั้งพอร์ตของอาจารย์ประภาสติดลบสูงสุดเท่าไหร่และทำใจยังไงอันนี้เป็น QA ตอนเรียนกันในคลาสนะครับครับเขาถามว่าสอบถามครับข้อหนึ่งนะอาจารย์บอกเสมอให้ซื้อหุ้นแข็งแกร่งหรือเติบโตแต่ทำไมปี2008กลับไปซื้อบ้านปูที่เป็นหุ้นคอมโมดิตี้ถามได้ดีมากเอาคำถามแรกก่อนก็ได้ครับได้ครับดีเอาที่เราถามดีกว่านะครับคืออย่างนี้ครับเบิร์ตเราต้องเข้าใจรากศัพท์ก่อนว่าคอมโมดิตี้คืออะไรนะครับคอมโมดิตี้เนี่ยเบิร์ตมันคือสินค้าจำเป็นนะครับน้ำมันจำเป็นไหมให้เห็นภาพตัวอย่างนะจำเป็นไหมครับจำเป็นไฟฟ้าจำเป็นไหมครับไฟฟ้าจำเป็นไหมจำเป็นนะครับข้าวจำเป็นไหมน้ำตาลจำเป็นไหมเหล็กจำเป็นไหมใช่ไหมพวกนี้จะสังเกตว่าคอมมูนิตี้เป็นสินค้าจำเป็นทั้งหมดแต่ว่ามันเป็นสินค้าที่มันจะเป็นสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวกับแร่โลหะของโลกประมาณนี้นะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่เหมือนกันทั้งโลกนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงไม่มีความแตกต่างนะมันจึงทำให้ราคาเนี่ยมันเป็นถูกกำหนดด้วยดีมานด์และซัพพลายของโลกนะครับนี่คำถามว่าเอ้าแล้วทำไมเนี่ยนะครับพี่ถึงสนใจซื้อบ้านปูนนะตอนนั้นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าบริบทณตอน2008คืออะไรนะครับครับตอน2008เนี่ยนะครับเบิร์ตข้อแรกคือเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยยังเติบโตได้ดีอยู่ข้อที่1นะครับข้อที่2นะครับในเวลานั้นจะได้เข้าใจความคิดพี่นะครับในเวลานั้นนะครับดีมานด์การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดีมานด์การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดีมานด์การใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประเด็นนี้ก่อนนะครับแล้วก็ต้นทุนนะครับในการผลิตไฟฟ้าที่ต่ำที่สุดในโลกคือถ่านหินคือถ่านหินแสดงว่าดีมานด์การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นดีมานด์การใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นแต่ถ่านหินเป็นต้นทุนที่ต่ำที่สุดถูกที่สุดนั้นคำถามพี่ถามก่อนว่าคิดว่าปริมาณการบริโภคถ่านหินยังเพิ่มขึ้นไหมครับเอาแค่ตรงนี้ก่อนเพิ่มขึ้นอยู่แล้วโอเคไหมนั้นถ้าราคาดีมานด์เนี่ยปริมาณในเชิงปริมาณนะมันเพิ่มขึ้นต่อให้ราคาถ้าดีมานด์เพิ่มขึ้นแล้วซัพพลายเนี่ยมันเริ่มจำกัดดีมานด์เพิ่มขึ้นเติบโตขึ้นแต่ซัพพลายเริ่มจำกัดเหมืองถ่านหินเริ่มลดลงบ่อน้ำมันเริ่มลดลงพี่ถามว่าราคาของสินค้าคอมโมดิตี้จะเป็นยังไงครับก็ต้องสูงขึ้นเห็นภาพไหมแสดงว่ามันเพิ่มขึ้นทั้ง Q และ P ครับ P คือราคาต่อหน่วยก็จะเพิ่มขึ้นจากซัพพลายที่มันลด Q ก็จะเพิ่มขึ้นจากดีมานด์ที่มันเพิ่มใช่ไหมครับแสดงว่ารายได้เนี่ยยังสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างเยอะนี่ข้อแรกนะครับนั่นคือต่อให้เป็นคอมมูนิตี้เนี่ยมันก็ยังพึ่งพิงอยู่กับเรื่องดีมานด์ซัพพลายเบสิกมากเลยเบสิกมากแล้วก็มันอยู่ในโกรทสเตจถูกต้องพี่อยากยกตัวอย่างให้เห็นภาพอีกภาพหนึ่งเบิร์ตหุ้นปตท.เนี่ยถามว่าขายน้ำมันเนี่ยล้วนๆเลยนะปตท.ขายน้ำมันคอมโมดิตี้ไหมคอมโมดิตี้เต็มแต่หุ้นปตท.เป็นหุ้นที่โตขึ้นมา100เด้งนะครับพี่บอกว่าคือการลงทุนเนี่ยนะครับมันไม่มีข้อจำกัดกับเบิร์ตว่าเราลงทุนหุ้นกลุ่มไหนถ้าเราเข้าใจมันว่าสินค้านั้นคืออะไรแล้วก็เข้าใจหลักดีมานด์ซัพพลายเข้าใจเรื่องการเติบโตในอนาคตเข้าใจว่าอย่างที่บอกว่าคือถ้ามันอยู่ใน growth stage อ่ะมันก็ลงทุนได้หมดประมาณนี้นะให้เข้าใจภาพณตอนนั้นว่าเราก็ต้องบอกกันนะว่าณตอนนั้นอ่ะมันไม่มีประเด็นเรื่องโลกร้อนมากนักไม่มีการรณรงค์ให้ใช้แบบพลังงานสะอาดไม่มีดังนั้นแล้วก็ไม่มีเชลล์ออยล์ด้วยคือตอนนั้นน่ะคือต้องย้อนกลับไป20ปีกับพี่นะครับเกือบ20ปีนะครับว่าณตอนนั้นน่ะคือโอเปกอ่ะเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงที่สุดในโลกนี้เรื่องของน้ำมันแล้วโอเปกอ่ะออกมาแถลงว่าตอนนี้น้ำมันฉันน่ะน้ำมันที่มีอยู่ในแหล่งเนี่ยเหลือไม่ถึงครึ่งบ่อแล้วไม่ถึงครึ่งบ่อแล้วมันวัดได้จากแรงดันนะครับเหลือไม่ถึงครึ่งบ่อแล้วแล้วน้ำมันเนี้ยจะมีใช้ได้อีกประมาณสักไม่เกิน50ปีต้องเข้าใจบริบทนี้ว่าโอเปกเนี่ยออกมาขู่แบบนี้มันทำให้ราคาที่เป็นต้นทุนที่เป็นฟอสซิลอะนะครับน้ำมันถ่านหินแก๊สธรรมชาติพวกนี้ราคาพุ่งราคาพุ่งราคาพุ่งมากเลยนะครับ แล้วก็ถ่านหินมันถูกที่สุดในการผลิตไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าก็ยังต้องการเติบโตเพิ่มขึ้นนี่ออกฉันเห็นภาพไหมว่ามันไม่มีเหตุผลที่ถ่านหินมันจะไม่ดีอ่ะณตอนนั้นเพราะว่าหลังจากนั้นไม่กี่ปีนะครับเทรนด์ของEV ก็เริ่มมาเทรนด์ของเฮ้ยอุณหภูมิโลกสูงขึ้นใช่ไหมครับน้ำแข็งจะละลายเร็วขึ้นเทรนด์เรื่องของการอะไรนะรักโลกเลือกใช้แหล่งพลังงานที่เป็น renewable energy มากขึ้นโดยที่ไม่สนเรื่องต้นทุนมากนักเห็นภาพแปลว่า demand supply โครงสร้างมันเปลี่ยนใช่ไหมครับแล้วก็นี่ยังไม่นับนะว่าอเมริกาเนี่ยประกาศว่าเชลล์ออยล์ที่ฉันมีอยู่เนี่ยในแผนผืนแผ่นดินอเมริกาเนี่ยมีมากมายมหาศาลมากพอใช้ได้อีกหลายร้อยปีเป็นร้อยปีเรียบร้อยดิเห็นภาพไหมครับว่าซัพพลายมันเปลี่ยนไปนะครับดีมานด์จะเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมเบิร์ตดีมานด์เพิ่มขึ้นเหมือนเดิมแต่ซัพพลายเปลี่ยนก็คือ1คือซัพพลายน้ำมันเพิ่มขึ้น2ดีมานด์ก็เปลี่ยนด้วยฝั่งดีมานด์ก็คือจากเดิมเนี่ยต้องการการใช้น้ำมันที่ต้องการใช้ไฟฟ้าที่ถูกที่สุดเปลี่ยนเป็นใช้พลังงานไฟฟ้าที่สะอาดมากขึ้นไม่ต้องการถูกที่สุดเห็นไหมทำให้ดีมานด์ถ่านหินมันก็ลดลงเห็นภาพไหมครับว่าดีมานด์ซัพพลายเปลี่ยนหลังจากนั้นเนี่ยต้นโตเลยไม่ดีอ๋ออันหนึ่งครับครับโอเคแต่ปัจจุบันก็อะไรก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วใช่ป่ะก็ต้องไปดูอีกทีถ้าจะศึกษาครับ